เกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไคร้ถึง 80% ฮ่าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมคนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของ SCP-096 คนกากโจสวัสดีครับผมคนกากเองครับวันนี้คนกากก็ว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกซะหน่อยอะนะข้างนอกที่หมายถึงเนี่ยก็คือสุสานนั่นเองนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วอะนะในหมู่บ้านนี้ถ้าไปเดินเล่นในป่าเหรอก็คงจะกว้างเกินไปนะก็กลัวว่าจะหลงป่าอะไรอย่างงี้ก็ว่าจะแบบออกไปเดินเล่นในสุสานอะไรอย่างงี้เผื่อว่าอาจจะมีเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่านูบเนี่ยก็ต้องเซฟก็คือนูบเนี่ยจะพกดาบไปด้วยนะฮะเพราะว่าชีวิตใครใครก็รักอะเนาะนั่นแหละอาจจะเจอโจรก็เป็นได้อะไรอย่างงี้นะเจอโจรแบบดักปล้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาปล้นนูบทำไมอะนูบก็ไม่มีอะไรเลยนะก็มีแค่ตัวและหัวใจส่วนเงินทองเหรอก็ไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งนะก็นั่นแหละก็เป็นแค่คนธรรมดาคนนึงก็ไม่ได้มีอะไรหรือวะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะนี่นะฮะก็เป็นดาบไม้นะครับเผื่อเจอโจรเนี่ยก็สวนเลยนะครับก็จ้วงเลยแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เหมือนจะเป็นเวลามืดแล้วนะฮะพระจันทร์กำลังขึ้นเลยโอ้ซอมบี้มันกำลังทำอะไรวะน่ะโอเคก็ว่าจะไปสุสานเหมือนเดิมนะครับเผื่อว่าจะมีอะไรให้หน้าตื่นเต้นกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโอเคบรรยากาศแถวนี้ก็สงบดีนะไม่มีอะไรรบกวนโอ้โหนี่มันซอมบี้ถือปืนเป็นโจทย์ของนูบเลยเนี่ยคือแบบไอ้พวกนี้มันโหดมากนะผมบอกเลยโอเคเข้ามาในสุสานแล้วรู้สึกถึงความขนลุกอ๋อฮะนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใครมันจะตายทุกวันเลยวะถามจริงเฮ้ยแล้วหน้าแบบโคตรหลอนหน้าใครเนี่ยมีใครตายอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่คนนะครับคนในรูปนี้ไม่ใช่คนปกติแน่ๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าผีแซดบอยนะครับผีแซดบอยผีเศร้านะครับโอเคโอ้โหแต่ละรูปแต่ละหลุมก็ดูน่ากลัวมากเลยนะโดยเฉพาะนี้ครับเห็นแล้วขนลุกเลยทีเดียวนะโอเคนูบคิดว่านูบจะลงหลุมศพนี้ละกันเพราะว่ารูปนี้น่าจะดูเป็นรูปที่ซอฟที่สุดแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าหลุมไหนก็น่ากลัวเหมือนกันแหละอะไรเนี่ยเฮ้ยคำเตือนห้องนี้มีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดห้ามเข้าเด็ดขาดไม่งั้นตายอย่างงั้นเหรอก็จะลองดูว่ามันจะตายจริงหรือไม่นะโอ้โหแต่ประตูเป็นเหล็กเลยว่ะเฮ้ยสงสัยคนคงคนทำเนี่ยคงจะเป็นห่วงมากๆเลยนะแบบว่าเอาประตูเหล็กมาคือแบบจะได้พังยากๆหน่อยก็ดีนะช่างเป็นคนที่เป็นห่วงคนอื่นเหลือเกินนะเนี่ยฮะโอเคแต่ตอนนี้ประตูเหล็กก็ได้พังไปแล้วฮ่าไหนดูซิว่ามันคืออะไรสิ่งมีชีวิตที่เขาว่ามันแปลกประหลาดเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วมันมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ my god มันเป็นตุ๊กตาหรือเปล่านะทำไมมันนิ่งจังเลยนี่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับคือแบบว่าผมตีเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเลยนะไอตัวนี้เนี่ยแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดไม่ใช่คราบเลือดครับนี่คือเป็นเลือดสดๆเลยนะฮะโอ้ my god แล้วตัวนี้ก็มีอะไรเนี่ยโอ้โหหัวกะโหลกมนุษย์ครับไอ้นี่น่าจะเป็นคนโรคจิตแน่เลยครับแบบว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆนะฮะ เฮ้ยแต่ทำไมมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับผมเลยอ่ะหรือว่ามันเป็นอะไรเนี่ยโอ้กูประจมคือมันนิ่งมากเลยนะเฮ้ยนายจะนิ่งเกินคนไปแล้วนะเฮ้ยคือผมต้องทำไงอ่ะผมต้องกวนมันเหรอมันถึงจะสนใจผมเนี่ยแต่ผมดูแล้วมันเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตมากกว่านะครับเนี่ยเฮ้ยดูดิมันเดินได้ด้วยอ่ะเฮ้ยแย่ละสิคุณผู้ชมหรือว่ามันจะโกรธนุ๊บกันแน่โอ้ my god นุ๊บคิดว่าถ้าจะไม่ดีแล้วสิเฮ้ยทำไมต้องทำตัวลึกลับด้วยอ่ะมีอะไรก็พวกกันดีๆสิวะฟันแม่งเลยโอ้โหดาบพังแล้วโอ้ my god โอ้ my god โอ้ยโอ้ my god อ๋อนุ๊บตายคนเทพสวัสดีครับผมคนเทพเองครับวันนี้นะครับคนเทพก็จะไปที่สุสานกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าคนเทพได้ยินข่าวมาว่าคนกากเนี่ยถูกฆ่าตายนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกฆ่าโดยอะไรนะแต่แบบไม่ใช่คนแน่ๆก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าอะไรที่เป็นคนฆ่าคนกากนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะก็อยากจะเคลียร์นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับคือแบบโอ้โหแบบโดนฆ่าแบบอย่างอนาถเลยนะโอเคก็มาแล้วนะไหนดูซิว่าอะไรเป็นสิ่งที่ฆ่าคนกากไอ้นี่เหรอไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะโหแต่ดูจากลักษณะแล้วไม่น่าใช่คนปกติแน่ๆโอ้โหมาแบบแซดเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวโอเคผมลงอันนี้แล้วกันผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับที่แบบว่าทำให้คนกากได้ตายนะครับอะไรเนี่ยคำเตือนห้องนี้มีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดห้ามเข้าเด็ดขาดไม่งั้นตายผมไม่สนใจครับทำเพื่อนผมเหรอฮะทำเพื่อนผมเหรอโอ้แล้วประตูก็ทุบยากเกินโอ้แต่เป็นประตูเหล็กถือว่าดีนะเนี่ยคือแบบว่าผมรู้สึกถึงความหวังดีนะครับของคนที่เตือนไว้ว่าเนี่ยห้ามเข้านะแล้วก็ทำทางเข้าที่มันยากๆอะไรเงี้ยแบบเป็นประตูเหล็กแต่ก็คิดว่าน่าจะแบบแบบไหนอะไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยผมคนหนูทำเพื่อนผมเหรอทำเพื่อนผมฟันมาเลยครับเฮ้ยแย่แล้วผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมจำได้ว่าไอ้นี่ชื่อ SCP-096 หรือใช้กายอะไรสักอย่างเลยแหละแต่ผมไม่อยู่แล้วที่นี่ผมกลับบ้านดีกว่าคือเมื่อกี้คือมันเอามือปิดหน้าแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบมันระเบิดขึ้นมาผมต้องตายเหมือนคนกากแน่ๆโอ้ my god โอเคผมคิดว่าผมควรจะเข้านอนละโอเคครับก็สำหรับคืนนี้ผมไปละฝันดีทุกคนแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์นะวันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะไปสำรวจสุสานนะครับข้างบ้านผมแหละคืออย่างนี้ครับคือมีเพื่อนผมสองคนนะครับก็คือคนกากกับคนเทพเนี่ยได้ไปสำรวจนะครับแล้วก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดมันมีคนหนึ่งที่ตายนะครับก็คือคนกากนั่นแหละนะครับก็สมชื่อเลยนะครับส่วนคนเทพเนี่ยก็รอดมาอย่างวุดวิดนะครับแล้วก็ไอสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยมันอารมณ์เหมือนเป็นคนแบบเก็บกดอะเนาะแบบว่าเหมือนแบบแซดอะไรเงี้ยแบบตอนแรกก็แซดแบบแซดบอยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีใครมากวนก็แบบระเบิดพลังใส่เลยแบบเต็มที่อะนะครับแบบอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเลยยุ่งนี่คือตายเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะเป็นฮีโร่เข้าใจไหมผมอยากเป็นฮีโร่ทำไมอ่ะผมมี100 นัดอ่ะผมมีปืนอ่ะก็มาดิวะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะทำอะไรผมได้หรือเปล่านะไอ้เจ้านี่ใช่ไหมรู้ก็รู้แล้วครับว่าหลอนจริงอะไรจริงนะก็มาดิอู้มือลั่นปืนลั่นหูมันจะรู้ตัวปะวะหวังว่ามันคงไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับมันอยู่ใต้ล่างอะนะคำเตือนห้องนี้ไม่อ่านหรอกครับผมไม่กลัวหรอกคำเตือน อะไรเนี่ยผมไม่กลัวผมไม่ปืนก็มาดิหรือจะสู้กับปืนนะครับระหว่างหมัดผมไม่รู้นะว่ามันฆ่าด้วยวิธีไหนอ่ะระหว่างมือกับปืนอันไหนไวกว่าก็คิดเอาละกันเนาะนะครับแต่เหมือนมันจะโดนเผาเนี่ยใครไปเผามันอ่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมก็ยิงมันเลยไม่ต้องสนใจครับยิงมันอย่างเดียวฮะโอ้โหนี่ยิงแบบแม็กนึงมันยังนิ่งอ่ะอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยผมยิงหัวด้วยเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้ถึงมากเลยเนี่ย2แม็กแล้วอ่ะตายแล้วโอเคสวยฮ่าผมบอกแล้วว่าผมเป็นฮีโร่โอ้โหได้เลเวลกลับมาตั้ง26แน่โคตรเยอะเลยอ่ะแต่เนื่องจากเราเข้าเราฆ่าเขาแล้วก็ต้องฝังศพให้เขาด้วยนะกบให้เขาด้วยทุบป้ายออกไอ้นี้ด้วยไอ้นี้เหมือนจะลงเหมือนจะตายไปแล้วนะแซดบอยแซดบอยโอเคกลับบ้านดีกว่าทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ก็ไปละบ๊ายบายพระเจ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยเนี่ยก็จะไปแกล้งชายกายนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะชายกายหรือใช้กายแหละใช้กายใช้แรงใช้กายอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า SCP-096 นั่นเองนะครับที่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นคนเก็บกดคนนึงอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหแบบโอ้โหมีเรื่องเศร้าอ่ะโอ้แซดบอยอ่ะโอ้โหไอแอมแซดอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าแล้วถ้ามีคนมากวนก็จะแบบว่าระบายอะไรเงี้ยแบบอารมณ์แบบเป็นที่ระบายอ่ะแบบเวียงใส่อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือหลุมของเขานะครับเขาอยู่ใต้นี้นะเราจะไปแกล้งกันนะครับวิธีการแกล้งของผมก็เดี๋ยวผมทุบรอเลยทุบออกให้หมดนะครับเดี๋ยวคนมาแบบเห็นแล้วจะกลัวนะคือวิธีการแกล้งเนี่ยก็ไม่ยากครับก็คือเราจะแกล้งโดยการฝังมันไปเลยนะครับคือในเมื่อมันแซดมากใช่ไหมแล้วก็ถ้าปล่อยไว้นะครับอาจจะเป็นพิษไม่ใช่พิษเดี๋ยวอาจจะเป็นอะไรเป็นภัยเป็นภัยต่อสังคมอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าถ้ามีคนผ่านมาแล้วเจอนี่เข้าอ่ะแล้วถ้าเผื่อว่าอารมณ์แบบเป็นดูครับมันเดินมาแล้วอารมณ์แบบว่าเนาะแบบเพื่อนมนุษย์อ่ะเข้าใจป่ะอารมณ์แบบเพื่อนมนุษย์อ่ะเราเห็นคนคนหนึ่งเศร้าอ่ะถึงคนคนนั้นจะเป็นคนไม่รู้จักก็ตามยังไงก็ต้องเข้าไปถามครับว่าเป็นอะไรถูกว่านะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเขาเผลอไปทักแล้วไอ้นี่มาแบบไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็เดือดร้อนใช่ป่ะไม่ครับผมไม่ให้คุณไปครับผมจะฝังคุณแบบไปช่วยนิรันดร์ครับโอเคก็เหมือนจะมันจะแพ้ไฟใช่ป่ะก็เผาแม่งเลยเดี๋ยวผมจะทำเป็นผมขออนุญาตใช้เบอร์อิดิทนะครับผมจะทำการทรมานมันนะครับแบบนี้โอเคนะครับก็จุดไฟเผาไปเลยเนาะนะครับแล้วก็ฝังมันในนี้แหละนะก็เป็นการแกล้งนะครับเอาแบบโอเคทำให้แบบมันดูแคบๆนะฮะพื้นที่แค่นี้นะครับมันก็จะอยู่ใต้ดินแบบไปตลอดการแล้วนั่นเองนะฮะโอเคครับก็เสร็จแล้วนะฮะก็ไม่ฆ่าครับแต่ว่าขังเลยแล้วกันฝังไปเลยนะครับทรมานไปเลยนะฮะโอเคนะครับก็หน้าที่ของพระเจ้าก็จะมีแค่นี้แหละนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย